พานิพักภูมิใจคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นขอตอบแทนด้วยการทุ่มเทให้เทควันโดเทนนิสพานิพักโพสต์ข้อความหลังคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติระบุขอตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่รักเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020โพสต์ข้อความหลังได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565พร้อมสัญญาจะตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่รักในปีที่ผ่านมาเทนนิสพานิพักทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซึ่งตลอดทั้งปีคว้าแชมป์มาครอง5รายการประกอบด้วยศึกสเปนิสโอเพ่น2022ซีเกมครั้งที่31ศึกเวิลด์กรังปรีสนาม2ที่ฝรั่งเศสเวิลด์กรังปรีสนาม3ที่อังกฤษรวมถึงเวิลด์กรังปรีไฟนอล2022ที่ซาอุดีอาระเบียและยังได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2022ที่เม็กซิโกโดยนักเทควันโดวัย25ปีโพสต์ข้อความระบุว่างานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565วันนี้นิดได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นประจำปี2565และยังเป็นสมัยที่5ติดต่อกันที่นิดได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือตั้งแต่ปี2560ถึง2565ปี2563ไม่มีงานมอบรางวัลไม่อยากจะเชื่อเลยเนื้อจากการแพ้ในวันนั้นจะทำให้เรามาไกลได้ขนาดนี้นิดขอกราบขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการและทีมงานทุกท่านที่ได้เลือกให้นิดได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้หนูเสมอมาและหนูจะขอตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่หนูรักนิดเซอยากจะขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่รักและเอ็นดูในตัวนิดเสมอมาขอบคุณมากเลยนะคะแอบเสียใจมากๆกระต่ายตัดพ้อหนักร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่แรงร้องเพลงผิดทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนกระต่ายพันนิพาตัดพ้อหนักโพสต์ร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่วิจารณ์เรื่องร้องเพลงผิดลั่นแอบเสียใจมากๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็ถูกจับผิดและวิจารณ์อย่างโดยตลอดสำหรับนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาภรรยาสาวของครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกดราม่าไปทุกครั้งแถมเมื่อไม่นานมานี้สาวกระต่ายได้ไปร้องเพลงในสถานที่แห่งหนึ่งและได้ร้องเพลงดังทรงอย่างแบดซึ่งเป็นเพลงที่นิยมอยู่ขณะนั้นแต่กลับร้องท่อนเนื้อเพลงผิดจากท่อนเพลงที่ต้องร้องว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยกลับร้องเป็นทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจนมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาวิจารณ์อย่างหนักและบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงร้องจากเพลงร็อกกลายเป็นเพลงลูกทุ่งเลยขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาให้กำลังใจสาวกระต่ายล่าสุดวันที่17ธันวาคม65กระต่ายออกมาเคลื่อนไหวทาง TikTok ในเชิงตัดพ้อที่ถูกวิจารณ์และล้อเลียนอย่างหนักว่าร้องเพลงแต่ละเพลงหนูตั้งใจร้องมากหนูพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมาตลอดหนูเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไรเลยแต่ยังมีเอฟซีกลุ่มเล็กๆที่คอยให้กำลังใจและคอยฟังเพลงหนูซึ่งหนูเสียใจมากนะคะที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนหนูกดดันมากๆ
บางคนเอาหนูไปบูลลี่เรื่องการร้องหนูแอบเสียใจมากๆหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะหรืออะไรเลยแต่เวลาหนูได้ร้องเพลงหนูมีความสุขมากมันได้ปลดปล่อยความเครียดได้ดีมากๆเรื่องการร้องของหนูเป็นมาสักพักแล้วค่ะแต่หนูพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพราะสภาพร่างกายของหนูเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าหนูผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยจริงๆนะคะคือหนูไม่ไหวจริงๆครับและขอบคุณคอมเมนต์ที่อบอุ่นของพี่ที่ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าหนูไม่ได้ตอบคอมเมนต์จะนอนไม่หลับเลยปกติหนูไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำแต่หนูเอฟเสียใจมากๆค่ะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณ TikTok แห่ถล่มแยมโพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงตกใจทำไมรวยจัดจะมีอีกไหมที่อวดแล้วโดนเดือดแห่ถล่มแยมทมนพันธ์โพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นที่สามีรวยจนงงชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงแฟนคลับผิดหวังกันหนักจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อวันที่16ธันวาคม65หลังเจ้าหน้าที่กองปราบได้บุกจับอดีตนางเอกดังแยมทมนพันธ์พร้อมกับอ้ําภูมิพัฒน์และตรวจยึดทรัพย์สินมหาศาลที่บ้านหรูข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพร้อมของกลางรถยนต์หรู13คันประกอบด้วยซูเปอร์คาร์6คันรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศรวม42ล้านบาทนาฬิกาหรู8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรู4หลังและทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทโดยธุรกิจเว็บเถื่อนดังกล่าวเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านโดยไม่ให้มีการประกันตัวทั้งแยมและสามีถูกนำตัวคุมขังในเรือนจำโดยหลังจากข่าวการจับกุมอดีตนางเอกพร้อมกับสามีเผยแพร่ออกไปพบว่าบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตซึ่งหลายคนที่ติดตามไอจีแยมจะพบเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดหรูหราอู้ฟู่ของสาวแยมที่มักโพสต์ภาพทั้งบ้านทั้งรถและของแบรนด์เนมต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยเฉพาะในโพสต์ล่าสุดก่อนจะโดนจับทั้งนี้ยังเพิ่งจะโพสต์ภาพสวยกับบ้านหลังงามตามสไตล์พร้อมแคปชั่นว่าคริสต์มาสมีแค่1วันนอกเหนือจากนั้นคือคริสต์ถึงคุณล่าสุดพบว่าผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันดุเดือดลั่นหลังรู้ที่มาของความรวยบ้างก็บอกว่าหายอิจฉาชีวิตดุจดั่งเจ้าหญิงของสาวแยมบ้างก็แอบผิดหวังบ้างก็เป็นห่วงลูกๆยังเล็ก3คนด้วยบ้างก็มีให้กำลังใจอาทิรวยจัดแบบไม่มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ออก็ว่าทำไมรวยจังตกใจในความรวยแบบคือเข้าใจฟีลไหมรวยกว่าระดับดาราเบอร์ต้นหรือดาราเบอร์ต้นที่มีสามีรวยรวยจนงงใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงถึงว่าแอบผิดหวังนะคะติดตามเห็นครอบครัวน่ารักลูกๆน่ารักไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาเวรกรรมมีจริงสาธุผิดหวังในตัวเธอมากนะคิดว่ารวยจากน้ำพักน้ำแรงที่แท้รวยจากธุรกิจสีเทายังสงสัยมานานทำไมรวยมากกบจะมีอีกไหมนะที่อวดและโดนเคยชอบเขามากคุณแยมคุณอ้อมแต่หลังๆมานี่รู้สึกว่าคุณแยมใช้ชีวิตหรูหราดุจเจ้าหญิงรถป้ายแดงทุกคันใช้ชีวิตเวอร์มากไม่เคยคิดว่าโกงเลยคิดว่าสามีทำธุรกิจที่ไหนได้ธุรกิจมืดผิดหวังมากยังมีขีดล่างอีสขีดล่างมี